สวัสดีค่ะมีบ้านไหนไม่มีลูกไม่มีหลานบ้างคะเราจะต้องมาพูดความเป็นจริงกันเนาะว่าวันนี้สวัสดิการของเด็กเล็กเนี่ยถ้ามันไม่ครบไม่ได้สักทีเนี่ยไม่มีทางที่เราจะไปพูดถึงรัฐสวัสดิการเพราะว่าจากเกิดจนตายโวอยู่ที่เดียวคือโวเด็กเล็กเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่คณะทำงานซึ่งมีพวกเราช่วยสนับสนุนกันมายาวนานหนังสือข้างหน้าบอกว่าเคลื่อนมาแล้ว10ปีตอนนี้มาแล้วได้เหมือนกันแต่ได้แค่2ล้านคนเด็กมีทั้งหมด 4.2 ล้านคนเราต้องการงบอีกแค่ 14,000 ล้านบาทก็จะได้เราจะต้องมาพูดความเป็นจริงกันค่ะเมื่อเช้าอาจารย์สรินีหลายท่านพูดแล้วว่ารัฐไปบอกว่าให้แต่คนจนแต่ความเป็นจริงแล้วนี่คือสวัสดิการเด็กเล็กที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องได้เพราะว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดแต่รัฐเนี่ยเอาประกันสังคมมามั่วบ้างเอาเรื่องมาตรการคนจนมามั่วบ้างแต่ความจริงเรากำลังพูดเรื่องสวัสดิการขั้นพื้นฐานของเด็กใช่ไหมคะสิ่งที่เราเรียกว่าสวัสดิการสังคมย่อมไม่ใช่การแจกแถมเล็กๆน้อยๆไม่ใช่แก้ปัญหาเล็กๆแต่เราต้องการเรื่องใหญ่มากคือสวัสดิการเต็มรูปแบบแล้วถ้าไม่เติมเต็มที่เด็กเล็กไม่มีทางที่จะเรียกว่าไปสู่รัฐสวัสดิการได้นะคะเด็กวันนี้เกิดน้อยลงเรื่อยๆเราดูสถิติเราจะน่าตกใจว่าต่อให้คุณช่วยงบประมาณให้เด็กก็น้อยลงเรื่อยๆนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเราจะต้องทำให้เด็กที่มีน้อยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะท่านทุกพรรคการเมืองเลยสิ่งที่เราพยายามจะบอกคือเคลื่อนมา10ปีแล้วรัฐบาลก็พยายามจะบอกว่าเนี่ย 7-8 ปีของรัฐบาลถามว่าเขาทำไหมทำเขาก็เติมให้จากที่ไม่เคยมีมาก่อนพวกเราเคลื่อนกันมายาวนาน10ปีปีที่8ของเขาพอดีได้0ถึง1ปีแต่ต้องจนสุดๆคือ 36,000 บาทต่อปีถึงจะได้นะคะตอนที่เริ่มต้นได้เดือนละ400หลังจากนั้นก็เคลื่อนกันมาอีกจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันแล้วกันปัจจุบันคือต้องมีรายได้ไม่เกินแสนบาทต่อปีก็จะได้เดือนละ600บาทได้มาประมาณ2ล้านคนที่ว่าแต่ถามว่ามีคนจนตกหล่นไหมเมื่อกี้คุยนอกรอบกับพี่น้องเรามีใครหน้าไหนที่จะเดินไปทุกซอกทุกซอยเรารู้ว่าคนที่เดินอยู่ตามคนไร้บ้านคนเก็บขยะคนทำเกษตรใครบ้างที่รายได้ไม่ถึงแสนบาทใครจะมารับรองให้นะคะคนจนโว 30% คนรวยถามว่าเขามีสิทธิ์ได้รับไหมได้เพราะว่านี่คือสวัสดิการเนาะไม่ใช่เรื่องของมาตรการคนจนสิ่งที่เรามาเรียกร้องวันนี้พรรคการเมืองช่วยเราระดับหนึ่งวันนี้ก็เสียดายมีแต่พรรคฝ่ายค้านเหมือนเดิมฝ่ายค้านเนี่ยเชียร์เราเต็มที่ช่วยสนับสนุนเต็มที่รวมทั้งพรรคเกิดใหม่ด้วยแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้สิ่งที่มีมติกรรมการเด็กและเยาวชนแห่งชาตินายกตั้งรองนายกเป็นประธานรัฐมนตรีพม.เป็นรองประธานมีมติมาตั้งแต่2ปีที่แล้วบอกว่าต้องให้เด็กทั่วหน้าทุกคนเดือนละ600บาท0ถึง6ปีเรายุบกดยช.กันดีไหมเพราะว่าตั้งมา2ปีแล้วรัฐบาลไม่ทำตามสักทีขนาดเป็นรองนายกเนาะนี่ก็คือเรื่องใหญ่มีมติ2ครั้งงบประมาณก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเด็กเราเยอะตอนนี้ที่บอกได้2ล้านคนสิ่งที่เรากำลังเรียกร้องก็คือว่าเราไม่ได้เรียกร้องเพื่อบอกว่าเด็กเรายากลำบากอย่างเดียวแต่คนยากลำบากมันตกหล่น 30% เพราะฉะนั้นปิดฉากเลยก็คือทั่วหน้าถ้าได้ทั่วหน้าเมื่อไหร่เนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเนาะเกิดปุ๊บก็จะเข้าสู่โปรแกรมที่ได้ทันทีแล้วก็ไปพัฒนาช่วยกันนะคะมีเรื่องราวมากมายกติการะหว่างประเทศคะมีเรื่องราวมากมายกติการะหว่างประเทศไม่อยากจะพูดเลยรัฐธรรมนูญก็เยอะที่บอกว่าวันนี้มาตราที่เขียนเอาไว้บอกว่าเราจะเรียกร้องต่อไปนี้นะพี่น้องเราฟังนะคะท่านพรรคการเมืองฟังเราไม่เรียกร้อง600บาทเราเรียกร้อง3สเต็ป1 600บาทในงบประมาณปี66เพราะว่าอะไรเพราะมันมีมติกรยช.มารับรอง2ปีแล้วมันท้าทายเหมือนกันว่าพรรคการเมืองหาเสียงไปทำอะไรหาเสียงแล้วไม่ทำตามไม่รู้กี่ปีแล้ว2มีมติกรยช.แล้วไม่ทำตามต้องเริ่มตั้งแต่1ตุลา64ก็ไม่ทำอีกเพราะฉะนั้นดูสิกรรมธิการฝ่ายค้าน
กรรมธิการงบประมาณรวมทั้งกระแสของพี่น้องช่วยกันดันให้ได้งบประมาณ66ให้เด็กได้อีก2ล้านคนใช้เงินอีก 14,000 ล้านบาทประเด็นที่2ถ้าไม่ได้หรือได้ก็ตามสิ่งที่คณะทำงานเด็กเล็ก340องค์กรทั่วประเทศขอเสนอใหม่600ไม่พอกินถูกไหมไม่พอสำหรับการดูแลสวัสดิการเพราะฉะนั้นข้อเสนอที่จะเคลื่อนต่อไปของพวกเราก็คือว่าเพิ่มงบประมาณจาก600บาทคุณสุทินคุณสิทธาคุณธนาธรช่วยกันรับลูกรวมทั้งพี่น้อง600ไม่พอเขาประเมินวิจัยออกมาแล้วว่าอย่างน้อย 3,000 เราอาจจะไม่ต้องเอาถึงขั้นนั้นก็ได้เอาสักพันกว่าบาทประเด็นที่2ที่ใหญ่กว่านั้นก็คือว่ามาตราของรัฐธรรมนูญบอกเอาไว้อีกข้อนึงตั้งแต่เกิดคุณต้องดูแลเด็กเล็กทั่วหน้านั่นก็คือเข้าสู่เกิดมาปุ๊บไม่ใช่เงินอุดหนุนเด็กเล็กแล้วนะเราจะเรียกร้องต่อไปนี้ก็คือว่าเขาต้องได้รับการดูแลแม่เลี้ยงย่าเลี้ยงยายเลี้ยงไปจนถึงศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กๆจนกระทั่งถึงศูนย์ใหญ่ล้วนแต่ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐนี่จะเป็นประเด็นเคลื่อนใหญ่อีกต่อไปค่ะว่าทุกซอกซอยของเด็กเล็กในสลัมในไหนก็ตามบนชนเผ่าต้องได้รับเงินเลี้ยงดูเด็กเล็กทั่วหน้านะคะอันนี้ก็คือเงินอุดหนุนเด็กเล็กทั่วหน้าปีนี้สองก็คือนำไปสู่การดูแลเด็กเล็กศูนย์หรือแม่เลี้ยงเองย่ายายเลี้ยงเองต้องได้รับเงินดูแลรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้แล้วนะคะเนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดแล้วเวลาเหลือหนึ่งนาทีขอเสนอข้อ3เลยข้อ3เนี่ยความจริงเรามีเวทีมาหลากหลายต่อไปนี้ต้องกระจายอำนาจไม่ต้องให้พม.มาจัดการเรื่องเงินอุดหนุนเด็กเล็กต่อไปต้องกระจายอำนาจไปสู่องค์กรท้องถิ่นไปสู่กทม.ไปสู่เทศบาลทุกที่แล้วทำให้หนึ่งก็คือทำตามนโยบายรัฐเช่นบอกว่าให้เท่าไหร่ก็ตามสองให้องค์กรท้องถิ่นสามารถเพิ่มได้เนาะตอนเราหาเสียงกทม.เราพูดกันเรื่องนี้ว่ากทม.ขอนแก่นเชียงใหม่มีเงื่อนไขเยอะแยะที่สามารถเพิ่มได้มากกว่า600เพราะฉะนั้นนะคะขอเสียงพี่น้องสนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กเล็กทั่วหน้าหน่อยค่ะขอบคุณค่ะได้เวลาอุดหนุนเด็กเล็กทั่วหน้าโดยที่ไม่ใช่ระบบการสังคมสงเคราะห์อีกต่อไปนะคะและนี่คือพี่สุนีชัยรสค่ะลำดับต่อไปนะคะเราไปเจอท่านต่อไปกันเลยค่ะคุณนุชนาแท่งทอนค่ะกับประเด็นนี้ค่ะสวัสดีพักการเมืองทั้ง3พักนะคะก็เคยเจอกันหลายเวทีนะคะแต่วันนี้ในฐานะที่เป็นคนจนเมืองแล้วกันนะคะก็อยากจะบอกว่าคนจนเมืองใน8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนักลงทุนไปหมดแล้วนะคะเพราะอะไรทราบไหมคะจากเป็นพนักงานจากเป็นลูกจ้างแรงงานกลายมาเป็นแม่ค้าหมดแล้วพี่น้องเอ้ยเก็บข้าวเก็บของในบ้านขายเกือบหมดแล้วถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะทำแล้วไงคะจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยดีสำหรับนักลงทุนสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ในประเทศเราเราจะเห็นว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดเขาร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นเหลือเพียงไม่กี่ตระกูลนอกนั้นจนหมดนะคะกำลังจะตายนะคะที่จะพูดถึงเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยประเด็นสำคัญคือมันต้องพูดเรื่องที่ดินด้วยที่ดินมันเป็นปัจจัยสำคัญนะคะในการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยแล้วคนจนเมืองส่วนใหญ่เนี่ยพอได้รับการพอโครงการพัฒนาของรัฐเกิดขึ้นคนเหล่านี้หรือตัวดิฉันเองถูกขับออกไปอยู่นอกเมืองถามว่าทำไมเราอยู่ในเมืองไม่ได้จะอยู่ได้ไงก็ที่มันราคาแพงเราพยายามผลักดันให้รัฐใช้ที่ดินของรัฐในเรื่องของที่สาธารณะที่ที่มีอยู่ที่ราชพัสดุหรือที่อื่นๆรวมทั้งที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วยให้เป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะแต่ผลออกมาก็คือว่าทุกที่มีเจ้าของหมดแล้วมีเจ้าภาพหมดแล้วนะคะคนจนก็ต้องไปซื้อที่ออกไปอยู่นอกเมืองออกไปอยู่นอกเมืองถามว่าทำอะไรเขาทำรถไฟฟ้าให้ค่ะเขาสร้างกี่สีเราจำไม่ได้แล้วแต่ละสีเนี่ยกูขึ้นไม่ได้สักสีนึงเลย
พราะอะไรทราบไหมคะไปกลับหมดแล้วค่าแรงนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทำกับเราไม่เคยตั้งงบประมาณต่างๆไว้สำหรับแก้ปัญหาให้คนที่ได้รับผลกระทบเลยนะคะไม่เคยได้คิดว่าเราก็เป็นหุ้นส่วนในความเดือดร้อนแต่คิดว่าเราไม่ใช่หุ้นส่วนไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี่คือคำพูดของหน่วยงานของราชการที่ผ่านมานะคะกับการเจรจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟสายสีต่างๆเรื่องเชื่อม3สนามบินเขาจะพูดคำเดียวว่าคุณไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเมื่อคุณไม่ใช่เจ้าของโฉนดนี่คือสิ่งที่มันตอกย้ำความยากจนของพวกเราการเข้าถึงทรัพยากรที่มันมีมากมายในประเทศถ้ามันต้องแบ่งปันกันเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยคนจนที่มีแรงงานก็สามารถอยู่ในเมืองได้ไม่กลับไม่มีเราถึงอยากมีข้อเสนอกับพรรคการเมืองในอนาคตนะคะเราพูดตรงนี้เลยว่าอาจจะต้องทำ อนุสัญญาหรือว่าการลงประชาคมกันเลยล่ะค่ะว่าถ้าเกิดในครั้งหน้าที่จะมีการเลือกตั้งพรรคไหนที่จะแก้รัฐธรรมนูญเราจะเทคะแนนให้พรรคเหล่านั้นค่ะเห็นด้วยไหมคะอันที่สองการจัดที่อยู่อาศัยสำหรับคนที่ตั้งแต่มีรายได้น้อยไปจนถึงผู้มีรายได้มากแต่ไม่มีปัญญาซื้อที่นะคะเพราะอะไรเพราะที่มันแพงไงคะคอนโดมิเนียมบางคนยังไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะเช่าอยู่นะคะขอให้ทำที่อยู่อาศัยที่มันเหมาะสมกับราคาหรือรายได้ของคนทุกกลุ่มนะคะแล้วก็สามารถอยู่ในเมืองได้แล้วค่ารถไฟฟ้าก็ต้องเหมาะสมกับคนที่อยู่อาศัยที่ต้องทำมาหากินในเมืองแล้วต้องเดินทางหรือออกไปนอกเมืองไม่ใช่ราคาค่ารถไฟฟ้าตลอดสาย65บาทไปกับ130ที่เหลือทำอะไรไม่ต้องกินนะคะเอาไว้จ่ายนี่ดอกเขานะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะคะแล้วอันที่สองก็คือว่าที่ดินที่เป็นของรัฐเนี่ยควรนำมาเป็นที่อยู่อาศัยมาจัดการเป็นที่อยู่อาศัยในรูปแบบของเช่าใช่ไหมคะในราคาถูกให้กับคนทุกกลุ่มไม่ว่าคนจะรวยจะจนชนชั้นแรงงานต้องอยู่ในเมืองได้ใช่ไหมพี่น้องใช่ไม่รู้ใกล้หมดหรือยังเวลาพูดเนี่ยจะรู้สึกว่ายังพูดไม่จบคนในเมืองก็ถูกไล่ออกไปอยู่นอกเมืองคนนอกเมืองคนที่อยู่ในป่าก็ถูกไล่ออกมาอยู่ในเมืองถามว่าแล้วพวกมึงจะอยู่กันเต็มที่ประเทศไทยกูเลยเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเราเห็นพรรคการเมืองที่มีความตั้งใจแต่ไม่รู้ว่าพอได้เป็นรัฐบาลพอได้เป็นได้เข้าไปเป็นส.ส.หรือเป็นพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากแล้วเนี่ยจะตบัดสัตว์หรือเปล่านะคะยกตัวอย่างหลายๆพรรคที่เราเห็นอันนี้เป็นบทเรียนนะคะที่จะไม่เลือกเราจะไม่เลือกนะคะแต่เราจะเลือกพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์เดียวกับเราในฐานะประชาชนตอนนี้นะคะเผด็จการครอบงำเรามา8ปีนิสัยสันดานเราก็เริ่มหยาบตามรัฐบาลเหมือนกันอาจจะพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาก็พูดกับเราเราก็พูดกับเขาไม่รู้เรื่องก็เลยสรุปว่าพูดคนละภาษาแต่ภาษาของเราความจริงใจมันต้องมีมากในเมื่อเราเป็นประชาชนผู้เดือดร้อนเรายังไม่ลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของพวกเราแล้วใครจะมาปกป้องผลประโยชน์ของพวกเราถูกไหมคะถ้าเรายังคิดว่านักการเมืองเหล่านั้นให้เรา500คนไทยเนี่ยแปลกนะแถวบ้านได้500เงียบกริบเลยถามว่าทำไมถึงไม่ต้องเลือกก็ได้เขาบอกเดี๋ยวเขารู้เราบอกเขาจะรู้ได้ไงเรารับตังเข้ามารู้ดิผู้ใหญ่บ้านทำเองอะอะไรแบบนี้เราก็เลยกูคนไทยเป็นคนซื่อสัตย์เวลาเขาให้ตังเนี่ยจะต้องตรงกลัวไม่เลือกแล้วเดี๋ยวเขาจะมาว่าทีหลังแต่ตอนนี้นะใครให้ตังเอาแต่กูไม่เลือกเพราะว่ากูมีเบอร์ในดวงใจมีคนอยู่ในดวงใจแล้วมันไม่มีใครมาเปลี่ยนได้แต่คนเหล่านั้นก็ต้องอยู่ในทิศทางเดียวกับเรานะคะไม่ใช่มาอยู่ในใจเราแต่พอไปอยู่ที่ใหม่แล้วเปลี่ยนไปเราก็ไม่เอานะคะแต่เราไม่สนใจหรอกว่าจะยังไงเราพยายามที่จะโค่นอำนาจของรัฐเผด็จการให้ได้ก่อน
แล้วเรื่องของเรากับพรรคการเมืองที่ตบัดสัตว์เขาไปว่ากันทีหลังจริงไหมคะพี่น้องเพราะนั้นที่ดินควรจะเป็นของใครของประชาชนทุกคนที่จะเข้าถึงนะคะไม่ใช่อยู่กับนายทุนอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆที่ดิน600กว่าไร่เอ้ย600,000กว่าไร่อยู่ในมือตระกูลเดียวแล้วคิดดูเราคนกี่ตระกูลมีที่แค่ 16.9 ตารางวาอยู่กันบ้านหนึ่งเนี่ย3ครอบครัวนะคะยกตัวอย่างบ้านดิฉันเป็นต้นแล้วพอดิฉันตัวใหญ่ขึ้นบ้านก็จะเล็กลงนะคะก็เลยบอกว่าวันนี้นะคะเห็นนักการเมืองทั้ง3ท่านที่เรารู้สึกว่าคุ้นหน้าคุ้นตานะคะก็อยากเราก็อยากมีความหวังนะกับพวกเราแล้วก็คนรุ่นใหม่รวมทั้งคนรุ่นเก่าก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีประโยชน์นะคะคนรุ่นดิฉันก็เป็นคนที่ต้องคอยหนุนเสริมพรรคการเมืองเราต้องเป็นทั้งมิตรและศัตรูค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือคุณนุชนาท่านทองจากเครือข่ายสลัม4ภาคค่ะล็อบบี้นักการเมืองเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะสนุกน่าดูเลยค่ะประเด็นต่อไปนะคะคนทำงานประกันสังคมและสิทธิลาคลอดค่ะพี่ไหมธนพรวิจารณ์จากเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนค่ะเจอพี่แหม่มไปใครกำลังง่วงอยู่ตื่นเลยนะก็ไม่นี่หมายที่จอมยุยงผูกปั่นนะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะก็ในช่วงนี้นะเราจะมาพูดเรื่องของงานรายได้นะซึ่งเราคิดว่าในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยกระทรวงแรงงานควรจะมีบทบาทสำคัญมากที่สุดที่ในช่วงสถานที่คนตกงานอาชีพบางอาชีพในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยมันหายไปถูกไหมคะบทบาทของรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะคะควรจะมีมากกว่านี้ซึ่งไม่ควรจะไปทำหน้าที่ที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองอ่ะเหมือนที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะตามที่เป็นกระแสข่าวนะคะเราจะเห็นนะว่า เรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยตั้งแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยใช่ไหมที่บอกค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทเท่ากันทั้งประเทศซึ่งเราพยายามเรียกร้องให้ค่าแรงมันเท่ากันนั่นถึงว่าคนอยู่จังหวัดไหนอยู่ที่ไหนเราสินค้าราคาเนี่ยมันเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องของการซื้อของยิ่งน้ำมันช่วงนี้เป็นไงคะต่างจังหวัดแพงไหมแพงกว่าในกรุงเทพอีกใช่ไหมคะอันนี้เราถึงบอกว่าค่าจ้างขั้นต่ำรัฐบาลพรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ทำไหมทำเรื่องอะไรบ้างทำเรื่องที่ไม่ได้อยากให้ทำสักเรื่องเลยอะหาเสียงไว้คือ425บาทป่านนี้จะเลือกตั้งใหม่แล้วครบวาระแล้วก็ยังไม่ได้ทำพรรคพลังประชารัฐพูดพรรคผิด นี่คุณจะที่นี่ คุณจะทิ้งกลางแสงโอ้นี่มีคนแบบว่าดูแลเป็นอย่างดีเลยนะพูดพรรคผิดเลยพรรคพลังประชารัฐหาเสียงไว้ถูกไหมคะ425บาทเงินอุดหนุนเด็กเล็กที่อาจารย์สุนีพูดบอกว่า600บาทใช่ไหมเฮ้ยหาเสียงไว้ 2,000 บาทนะเว้ย 2,000 บาทต่อเดือนจนถึง 0-6 ปีอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำเนาะเราก็จะเห็นว่าปัญหาเนี่ยที่รัฐบาลเผด็จการเหมือนที่พี่แหม่มพูดว่าได้มีการพูดเรื่องอะไรไว้ก็ไม่ได้ทำจบอาชีวะใช่ไหมเขาจะต้องมีงานทำแต่เขาก็ยังไม่มีงานทำจบปอตีมีงานทำไหมก็ยังไม่มีงานทำยิ่งคนตกงานรุ่นใหม่ๆเนี่ยคนที่นักศึกษาที่จบงานจบออกมาเนี่ยยังไม่มีงานทำปีนึงหลายแสนคนนะคะ 2-3 แสนคนที่กระทรวงแรงงานไม่สามารถหางานแล้วก็ให้คนเหล่านี้มีรายได้นะคะเราคิดว่าข้อเสนอที่พวกเราคิด อยากจะเสนอว่าค่าจ้างขั้นต่ำนะมันต้องขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อแต่ว่ามันต้องมีอัตราเงินเฟ้อตอนนี้การบริหารจัดการการจัดซื้ออะไรของพวกเราเนี่ยการบริโภคราคาสินค้าเนี่ยมันเท่ากันค่าจ้างมันควรจะเป็นธรรมแล้วก็เท่ากันนะมันต้องยึดโยงกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศด้วยอ่ะมันไม่ใช่ทำงานแล้วกินคนเดียวอ่ะมึงจะให้กูมีสืบทอดลูกผัวเมียอะไรไม่มีครอบครัวเลยเหรออะไรถูกไหมคือคนมันไม่ค่อยจะมีลูกมีผัวนะเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันเลี้ยงตัวเองแม่งยังไม่พอจะกินเลยเฮ้ยตัวเองก็ไม่มีผัวนะแล้วก็ไม่มีลูกด้วยเพราะว่าไม่มีโอกาสก็อยู่ค่าจ้างขั้นต่ำมาหลายปีแล้วนะนี่อันนึงเลยว่าโครงสร้างค่าจ้างเป็นส่วนที่สำคัญเนาะที่จะทำให้อะไรอ่ะธุรกิจภาคธุรกิจอำนาจในการจ่ายของภาคธุรกิจก็จะมีความต่างอย่างเช่นยานยนต์เนี่ยก็จะมี
ไรนะมีอำนาจในการจ่ายให้กับลูกจ้างนี่สูงหรือสิงทองอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ตามแต่มันควรจะมีโครงสร้างค่าจ้างที่มันต้องมีการขึ้นค่าจ้างประจำปีนะคะแล้วก็รัฐก็ควรจะมีส่วนในการดูแลภาคธุรกิจถ้าเขาขึ้นค่าจ้างให้กับลูกจ้างแล้วจะดูแลเรื่องการลดภาษีหรือว่าทำให้ธุรกิจเขาอยู่ได้ยังไงนะคะอันต่อมานะเรื่องของประกันสังคมประกันสังคมเนี่ยนะตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้มานะบอร์ดประกันสังคมพวกเราเป็นไงบอร์ดมาตรา44นะแล้วตัวแทนของพวกเราฝ่ายลูกจ้างก็บอร์ดสนิทไม่เคยบอกไม่เคยสื่อสารกับพวกเราเลยว่าประกันสังคมของเราเนี่ยเอาอะไรไปทำบ้างคุณคิดอะไรบ้างมันจะปรับลดสวัสดิการเพิ่มยังไงสุดท้ายรัฐมนตรีสุชาติมาอีกแล้วนะสุชาติชมกลิ่นน่ะก็มาหาเสียงมาหิวแสงกับประกันสังคมออกนโยบายอะไรเรารักกันใช่ไหมโครงการเรารักกันพี่น้องแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในมาตรา33ล้านกว่าคนคุณก็ตัดสิทธิ์เขาอันนี้เราคิดว่าแนวคิดของชาตินิยมเนาะวันนี้เรากำลังจะบอกว่าพี่น้องแรงงานข้ามชาติเนี่ยเข้ามาทำงานในกรุงเทพหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยเขาสร้างบ้านสร้างเมืองเรานะเมื่อก่อนประวัติศาสตร์เขาบอกอะไรนะพม่าเผากรุงศรีเฮ้ยแต่ตอนนี้มันพม่าแรงงานข้ามชาติมันสร้างกรุงเทพใช่เปล่าถ้าพี่น้องแรงงานก่อสร้างเนี่ยมอเตอร์เวย์ถนนหนทางรถไฟกี่สีไม่รู้อ่ะที่พี่แหม่มบอกอ่ะก็มีแต่พี่น้องแรงงานข้ามชาตินะที่ทำแต่ว่าวันนี้ทำไมสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆเหล่านี้ถึงตัดสิทธิ์เขาออกไปเนาะแล้วก็ประกันสังคมมาตรา33 3940แม้ว่ามันจะพัฒนามาเดิมมันมีแต่มาตรา33แม้ว่ามันจะพัฒนามามาตรา3940แต่ว่าสิทธิประโยชน์มันเท่าเทียมกันไหมเออแล้วพวกเราเนี่ยประกันสังคมเนี่ยแม่งเป็นคนกลุ่มเดียวที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเองอ่ะใช่เปล่าข้าราชการเป็นไงใครจ่ายให้บัตรทองแล้วเราอ่ะเออเจ๋งไหมล่ะจ่ายเองแล้วสุดท้ายยังไม่ขายพี่สุดท้ายเราถึงบอกว่าระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยมันก็ต้องท่วนหน้าถูกไหมเงินประกันสังคมที่เราจ่ายเข้าไปมันควรจะเป็นเงินออมไหมรัฐบาลยังเป็นหนี้เราอีกนะเป็นหนี้กองทุนประกันสังคมอยู่ 60,000 กว่าล้านหน้าตาเฉยอ่ะดูอภิปรายงบประมาณในสภาดิไม่เห็นแม่งจะเอามาใช้หนี้เราเลยนะ 68,000 ล้านน่ะแต่เอาไปให้ธุรกิจศรีพันวาน่ะโรงแรมที่เราไม่เคยมีโอกาสไปพักอ่ะ500กว่าล้านให้ยืมอ่ะที่ตอนเราเดือดร้อนเรื่องโควิดอ่ะไม่เห็นมาทำโครงการให้เรายืมเงินเลยตอนช่วงเราเดือดร้อนแต่เราเดือดร้อนมาตั้งแต่โควิด63 64 65สุชาติชมกินมาออกนโยบาย3ขอควายกูขอมึงตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วมึงทำไมมาออกตอนนี้เราขอกู้เราไม่ได้บอกว่าให้เอาเงินไปให้ธนาคารกู้เราบอกว่าประกันสังคมต้องทำโครงการเพราะเวลาไปกู้เนี่ยดอกเบี้ยมันก็เข้าธนาคารถูกไหมเวลาจ่ายแต่ถ้าประกันสังคมเนี่ยทำโครงการกู้ดอกเบี้ยมันก็อยู่ในกองทุนประกันสังคมสุดท้ายก็มาจ่ายผลประโยชน์ให้กับพวกเรานี่คิดไม่ได้นะเนี่ยเป็นรัฐมนตรีภาษาอะไรวะไม่ก็เป็นโจทย์และจำเลยกันนะดิฉันกับรัฐมนตรีสุชาติฟ้องฉันมา2คดีแล้วนะคะตอนนี้คดียังอยู่ในศาลนะทีนี้เราพูดถึงหลักประกันสังคมทั่วหน้าเนาะอย่างที่เราพูดบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญคนที่มันต้องมีหลักประกันแล้วก็ประกันสังคมมันควรจะทั่วหน้าโดยเฉพาะพี่น้องมาตรา40ใช่ไหมคะที่สิทธิประโยชน์เนี่ยมันไม่อะไรนะมันไม่จูงใจอ่ะถูกไหมคะมันก็เลยแม้ว่าตอนนี้ที่มันจูงใจเพราะช่วงนั้นรัฐบาลออกนโยบายใช่ไหมให้จ่าย 5,000 ใช่ไหมเงินเยียวยาตอนนี้ลูกจ้างผู้ประกันตนที่มาตรา40แบบมีอยู่ประมาณ10ล้านคน11ล้านคนมาตรา33 11ล้านคนแล้วมาตรา39อีกประมาณ1ล้านคนเศษๆนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพวกเรานี่20กว่าล้านคนนะพรรคการเมือง3พรรคที่มานั่งนะถ้าฟังพวกเรานะรับนโยบายพวกเรานะ20กว่าล้านคนจะเทไปให้พวกท่านถ้าไม่รับก็แล้วแต่นะอันนี้ไม่ได้ขู่แต่ว่าฝากไว้เนาะประเด็นสุดท้ายจริงๆนะคะเราคิดว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากที่รัฐบาลคสช.เข้ามาตั้งแต่ปี58ที่มีการแต่งตั้งตามมาตรา14ใช้คำสั่งที่4/2558ที่มีการแต่งตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยเผด็จการนะคะเราก็พยายามที่จะเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งพี่น้องลองจับตานะคะตอนนี้เราเรียกร้องแล้วเราขอให้มีการเลือกตั้งในวันเขาเหมือนจะประกาศออกมาวันที่18ธันวา65นี้
ขอให้พวกเราในฐานะที่เป็นผู้ประกันตนได้มีโอกาสไปเลือกแล้วก็จัดการเผด็จการออกไปสักทีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจังหวะนี้นะคะบาสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะท่านถัดไปจะเริ่มกังวลแล้วค่ะหัวข้อถัดไปของเรานะคะบำนาญประชาชนเส้นทางสู่รัฐสวัสดิการค่ะคุณอภิวัตรกวางแก้วเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการค่ะทุกคนหัวเราะคงให้กำลังใจผมใช่ไหมครับก็อย่างนี้ครับว่าพวกเราเป็นเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการเนี่ยเป็นการรวมตัวของประชาชนที่เห็นความลำบากแล้วก็เห็นความเหลื่อมล้ำแล้วก็ถูกคนกลุ่มหนึ่งก็คือผู้โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่ในขณะที่รัฐกำลังพูดถึงเรื่องเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแต่ไม่มีอะไรไปไกลเกินกว่าวันเดือนละ600บาทนะครับวันละ20บาทสำหรับผู้สูงอายุคำถามก็คือว่าเราปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่กับเบี้ยยังชีพแบบนี้มาได้ยังไงเป็นระยะเวลาที่20กว่าปีที่ไม่มีใครหันมามองนะครับพวกเราเองเนี่ยเส้นทางของเครือข่ายประชาชนพลัสสวัสดิการเนี่ยเราพยายามมุ่งมั่นในการที่จะทำงานทำความเข้าใจผ่านความเข้าใจเรื่องปิ่นโต3ชั้นปิ่นโตแถวแรกของเราเนี่ยเรากำลังหมายถึงเรื่องเบี้ยยังชีพนี่แหละครับที่จะทำยังไงให้ข้าวในปิ่นโตและมีกับที่เพียงพอสำหรับการมีชีวิต1วันกินกันตายได้ใน1วันเนี่ยสำหรับคนที่อายุ60ปีเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราขยับขับเคลื่อนมาและทำความเข้าใจร่วมกันและแถวที่2ก็คือเรื่องสวัสดิการบำนาญจากการทำงานนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นประกันสังคมเป็นข้าราชการเป็นบำนาญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็อยู่เป็นโตแถวที่2มันทำให้ชีวิตคุณเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้นและแถวสุดท้ายก็คือแถวที่3ก็คือจากการออมเนาะคุณมีเงินมากขึ้นคุณก็จะออมได้ก็ออมไปแต่ผมอยากจะพูดถึงเป็นโตแถวที่1นะครับที่เราอยากจะโฟกัสในจุดนั้นนะครับเราเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวและรวบรวมลายมือชื่อนะครับเราเสนอตั้งแต่สมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกนะครับในช่วงนั้นก็ดูเหมือนว่าคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้รับสนองเสียงของประชาชนก็กฎหมายของเราก็ตกไปแต่สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์หยิบยื่นให้เราก็คือกอช.นะครับก็ออมแห่งชาติเช่นเดียวกันนะซึ่งมันก็อยู่แถวที่2นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มาในช่วงของคุณประยุทธ์อีกช่วงหนึ่งนะครับเราก็คิดว่าช่วงคุณประยุทธ์เนี่ยก็มาถึงเวลารัฐประหารอีกครั้งหนึ่งก็ยิ่งดับฝันแล้วก็ไปอีกนะครับเราก็คิดว่าเราในฐานะเป็นประชาชนเราก็เตรียมตัวนะครับที่จะรวบรวมลายมือชื่อตามรัฐธรรมนูญคือให้ได้ 10,000 ลายมือชื่อเพื่อจะเสนอกฎหมายภาคประชาชนแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังไม่ยื่นเพราะว่าเรายังยึดมั่นในอุดมการณ์ของการเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าคุณประยุทธ์ไม่ได้มาจากประชาธิปไตยมาจากการรัฐประหารแล้วก็ขโมยความสุขขโมยความหวังของประชาชนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความพยายามนะครับที่ความหวังนะครับตอนที่มีการเลือกตั้งใช่ไหมครับเรามีความหวังมากเลยว่าเลือกตั้งครั้งนี้สวัสดิการต้องมานะครับมันก็มาไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเราไปติดกับดักเรื่องรัฐสงเคราะห์และอีรัฐธรรมนูญฉบับ60นี่มันก็เขียนเอาไว้ว่าต้องค้นหาคนจนให้ได้แล้วคุณประยุทธ์เก่งมากในการค้นหาคนจนนะฮะแล้วก็หาเท่าไหร่ก็ลงทุนกับสิ่งเหล่านี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นหมดเวลาแล้วนะครับมันหมดเวลาแล้วที่เราจะไปค้นหาคนจนนะครับเราต้องพูดถึงเรื่องสวัสดิการทั่วหน้าจนมีการเลือกตั้งเราก็พยายามเสนอกฎหมายของเราเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะครับจริงๆเราไล่ลายมือชื่อตั้ง 13,000 กว่าลายมือชื่อคนจำนวนหนึ่งก็พ่ายแพ้เสียชีวิตระหว่างทางไปก็มีก็รอไม่ไหวนะฮะก็จำเป็นต้องสู้แล้วก็รวบรวมกันใหม่เพื่อเสนอขณะเดียวกันเราก็ไปหาพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลสมัยนั้นนะครับที่ยังไม่ถูกยุบนะฮะอนาคตใหม่ขอโทษพูดผิดนะอาจารย์ผิดบ้างก็ให้อภัยกันเถอะนะกองเชียร์เงี้ยเยอะนะประชาชาตินะครับพรรคเสรีรวมไทยนะครับแล้วก็พรรคไทยรักธรรมนะครับก็เสนอกฎหมายประกบเช่นเดียวกันนะครับแต่กลับไปที่เดิมครับรัฐธรรมนูญฉบับ60มันก็ให้คนคนเดียวครับเพราะว่าเป็นกฎหมายการเงินใช่มั้ยฮะมันให้กฎหมายก็ถูกปัดตกต่อไปนะครับเห็นมั้ยครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความบิดเบี้ยวของตัวรัฐธรรมนูญที่มันทำอำนาจที่สูงสุดในการชี้ว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับ14ปีแล้วครับมาจนถึงวันนี้นะครับเหลือกฎหมายอีก1อันครับเพิ่งไม่กี่วันมาเนี่ยของคณะกรรมการด้านสังคมนะครับที่สภาก็เห็นชอบไปแล้วนะครับแล้วก็หลายส่วนก็เห็นชอบไปแล้วคำถามผมคือพรรคการเมืองที่อยู่ในสภาปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ไปรออยู่ที่โต๊ะนายกแล้วพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ย
ถ้าจะผลักดันเรื่องนี้ด้วยกันเนี่ยคุณมีแผนในการที่จะกระตุ้นอะไรไหมว่านายกจะเอายังไงเนี่ยไม่กี่วันนี้ก็จะอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้วเนี่ยหลายครั้งของพรรคการเมืองของประชาชนคุณเคลียร์ทิ้งหมดเคลียร์ทิ้งหมดคำถามผมคือคุณจะมีแผนในการกระตุ้นติดตามเรื่องนี้ได้ยังไงทำให้มันเกิดขึ้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับประเด็นถัดมาที่ผมคิดว่าต้องฝากพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าประชาชนเนี่ยมันพร้อมมาตั้งนานแล้วสำหรับเรื่องการเปลี่ยนเบี้ยเป็นบำนาญทั่วหน้าเนี่ยมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานมากๆเลยที่จะหยุดส่งต่อความยากจนหยุดสงเคราะห์ยกระดับในฐานะคนให้มันเป็นคนในฐานะที่เขาเป็นพลเมืองอ่ะไม่ใช่เป็นไพ่อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะฮะทำให้คนมันเป็นคนนะครับและทำให้ทุกคนมีหลักประกันรายได้อย่างชัดเจนไม่ใช่มา3เดือน2เดือนผ่านบัตรนู้นผ่านบัตรนี้เราหยุดเป็นรัฐสงเคราะห์และหยุดเป็นรัฐชิงโชคมันไม่ได้ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นเลย10กว่าปีที่ผ่านมาประชาชนพร้อมนานแล้วพรรคการเมืองต่างๆพร้อมไหมอันที่1พร้อมที่จะร่วมมือกับประชาชนไหมอันที่2พรรคการเมืองต่างๆพร้อมจะปฏิรูปจัดการระบบภาษีที่เป็นธรรมไหมปัจจุบันนี้มีคนจำนวนหนึ่งใช้เม็ดเงินภาษีของประชาชนตั้งเยอะแต่ประชาชนมีนิดเดียวที่มาถึงมือประชาชนสัดส่วนของการใช้ภาษีเนี่ยเราจะจัดโครงสร้างระบบกันใหม่ไหมในการทำให้ภาษีนั้นมันมีเพื่อสังคมจริงๆไม่ใช่เพื่อนายทุนเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผมคิดว่าไอ้เนี้ยกล้าหาญพอไหมในการที่จะทำในสิ่งนี้นะครับอันถัดไปพร้อมจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกหมวดทุกมาตราไหมพร้อมที่จะเอาประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการเขียนหลักการพื้นฐานสำคัญของรัฐธรรมนูญด้วยกันไหมหรือจริงๆแล้วฉันเป็นส.ส.ฉันก็จะว่าของฉันไปแบบนั้นหรือจริงๆจะดึงการมีส่วนร่วมยังไงนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าการมีเจตจำนงในเรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญแต่แค่มีเจตจำนงต่อเรื่องนี้ไม่พอพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลมีกึ๋นไหมที่จะทำเรื่องนี้และก็ดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจังผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยอยากจะช่วยกันผลักดันและทำให้สังคมนี้เป็นสังคมแห่งรัฐสวัสดิการแบบทั่วหน้าไม่ใช่สงเคราะห์อีกต่อไปขอบคุณครับหยุดส่งต่อความยากจนหยุดดูแลประชาชนด้วยรัฐสังคมสงเคราะห์นะคะขอบคุณมากเลยค่ะและนี่ก็คืออีกท่านหนึ่งนะคะคุณอภิวัตกว่างแก้วค่ะท่านต่อไปนะคะหัวข้อน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะคนพิการระบบสงเคราะห์กับรัฐสวัสดิการค่ะคุณรณพัฒน์วงพาจากศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑลค่ะสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะถามว่าเงิน800บาทเนี่ยครับเดือนนึงเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับเดือนนึงเนี่ยมี800บาทครับมีเงินเข้าบัญชีเรามาเนี่ยเดือนละ800บาทเนี่ยพี่ๆน้องๆเนี่ยเอาไปทำอะไรกันบ้างครับจ่ายค่าไฟจ่ายค่าโทรศัพท์ชาบูได้3มื้อครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของเบี้ยคนพิการนะครับผมนะครับณปัจจุบันเนี่ยเบี้ยคนพิการเนี่ยครับได้รับ 1,000 บาทนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยใน 1,000 บาทเนี่ยมีคนพิการอีกเกือบ1ล้านคนนะครับที่ได้ที่ไม่ได้นะครับก็คือเด็กพิการเนี่ยที่อายุไม่ถึง18ปีนะครับแล้วก็คนพิการที่มีบัตรคนจนนะครับทั้งหมดเนี่ย1ล้าน1แสนกว่าคนเนี่ยนะครับจะได้รับเพิ่มอีก200บาทเป็น 1,000 บาทนะครับแล้วส่วนคนพิการเนี่ยที่ไม่มีบัตรคนจนนะครับอีกเกือบ 900,000 คนก็จะได้รับแค่800บาทอันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐเนี่ยสงเคราะห์นะครับแล้วก็ส่งเคาะย้อนหลังกลับไปอีกนะครับเหมือนกับตอนปี 3-4 อ่ะครับแต่ตอนปี 3-4 เนี่ยมันไม่ได้เป็นเบี้ยคนพิการนะครับเป็นเบี้ยยังชีพครับแต่ตอนนั้นเนี่ยหนักกว่าคือว่ารัฐเนี่ย
ให้คนพิการเนี่ยให้ตามอบต.ส่งรายชื่อไปสมมุติอบต.หนึ่งมี10คนใช่ไหมครับต้องเวียนกันครับเวียนยังไงครับลงรายชื่อคนพิการไป10คนแรกถ้าคนใดคนหนึ่งตายคนหลังถึงได้เบี้ยถึงได้เบี้ยยังชีพต่ออีกอะไรเงี้ยครับทีนี้เนี่ยผมกำลังคิดว่าจะมาชวนถามทุกคนนะครับว่าคิดว่าเบี้ยคนพิการเนี่ยเดือนหนึ่งเนี้ยประมาณกี่พันถึงจะพอยังชีพครับพี่ๆน้องๆคิดว่า 3,000 3,000 ใช่ไหมครับแต่เส้นความยากจนที่ V-Fair คิดไว้ก็คือ 2,700 กว่าบาทใช่ไหมครับถ้า 3,000 เนี่ยก็จะเท่ากับบำนาญใช่ไหมครับ GP เขาพูดไปเมื่อกี้นะครับแต่ 3,000 เนี่ยผมก็คิดว่าอย่างน้อยมันก็ประทังชีวิตคนจนไปได้ครับแต่ว่าประเทศนี้อยู่ได้เพราะว่าคนจนนะครับผมแล้วก็ผมอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลนะครับว่าผมอยากให้เขาเนี่ยแก้ไขในส่วนของพรบทั้งหลายครับที่เขาจะชอบเอาในเรื่องของวรรคของคนไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือเกณฑ์คนยากไร้หรืออะไรเงี้ยครับออกจากพรบไปอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นระบบสองเคาะที่มันอยู่กับประเทศเรามานานแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าถามว่าพรบแต่ละประเภทอะไรเงี้ยผมคิดว่าประเทศเราอ่ะมันดีอยู่แล้วนะแต่เพียงแค่ว่าบางอย่างอ่ะรัฐบาลมันทำให้ล้าสมัยแล้วก็กลับไปในยุคไดโนเสาร์เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับครับผมซึ่งในส่วนของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยถามว่ามีผลกับคนพิการไหมก็มีครับในเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยไม่ได้ถูกพูดถึงเลยกลายเป็นว่ารัฐต้องจัดหาให้กับคนพิการมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของบัตรคนจนเนี่ยครับที่มาสนับสนุนให้กับเบี้ยคนพิการได้เพิ่มเป็น200ถามว่า 1,000 ทำอะไรได้ไม่ทำอะไรไม่ได้หรอกครับ 1,000 ครับผมแล้วก็มีในส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของกายอุปกรณ์ในการเบิกจ่ายครับก็คือในเรื่องของมูลค่าสูงครับของกายอุปกรณ์ซึ่งบางอย่างเนี่ยไม่สามารถที่จะเบิกกับตามโรงพยาบาลทั่วไปได้นะครับอย่างตัวอย่างเช่นรถเข็นเนี่ยครับถ้าเป็นบัตร30บาทแต่ถ้ามีสิทธิ์คนพิการก็เป็นบัตรท .74 ใช่ไหมครับก็สามารถเบิกรถเข็นที่เป็นรถถังได้ในราคา 4,400 บาทแต่ถ้าเป็นประกันสังคมก็จะเบิกได้ในราคา 6,600 บาทซึ่งตรงเนี้ยที่มีรถราคามูลค่าสูงเนี่ยก็คือมีอยู่ที่เดียวก็คือสถาบันสิรินธรซึ่งงบตัวที่ซื้อรถมูลค่าสูงอินดิเพนเดนต์แบบผมเนี่ยครับจะอยู่ในราคาประมาณ 15,000ซึ่งได้งบสนับสนุนมาจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งไม่ใช่สปสช.เพราะงบสปสช.เนี่ยถูกลงสเปคไปกับรถถังหมดแล้วทั่วประเทศครับซึ่งตรงเนี้ยผมอยากให้ผมไปล้วงข้อมูลของงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขที่ลงไปกับสถาบันสิรินธรไม่ได้ว่าจำนวนเท่าไหร่ต่อปีแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าสปสช.สามารถจับมือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้กระทรวงสาธารณสุขได้นะครับก็จะดีมากมันสามารถที่ทำให้คนพิการเนี่ยสามารถได้ใช้รถที่เหมาะสมกับเขาครับรถวีลแชร์ครับครับผมแล้วก็อีกนิดนึงครับเงื่อนไขของทางสถาบันนะครับก็คือว่าของทางโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็คือว่าเขาคิดว่าถ้าเขาประสานเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับรถวีลแชร์มูลค่าสูงเนี่ยครับกับสถาบันสิรินธรเนี่ยมันมองดูว่าการส่งต่อมันเป็นนอกเหนือจากหน้าที่ของเขาอะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการมาคุยพูดคุยกันในหน่วยกลางของรัฐนะครับเพื่อที่จะทำให้คนพิการเนี่ยลดการเดินทางไปที่จุดเดียวก็คือสถาบันสิรินธรอะไรเงี้ยครับครับผมก็อยากจะมีสัก20นาทีครับพูดไม่ทันเลย
ครับผมขอบคุณมากครับและนี่คือคุณรณพัฒน์วงพาค่ะจากศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมนตรค่ะทุกท่านคะเราต้องการรัฐสวัสดิการไม่ใช่ระบบรัฐสังคมสงเคราะห์ค่ะและอีกหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเสียงตะโกนจากความหลากหลายจากคุณรตีแต้สมบัติตัวแทนเครือข่ายความหลากหลายทางเพศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเดือนนี้เป็นเดือนอะไรคะขอบคุณมากเลยค่ะเดือนนี้เป็นเดือนไพร์มันนะคะเข้าใจว่าพี่ๆเพื่อนๆในห้องนี้หลายคนก็จะได้เห็นขบวนพาเหรดใช่ไหมคะเห็นธงสีรุ้งนะคะเห็นเวทีเสวนานะคะเห็นความแตกต่างหลากหลายนะคะภายในเดือนนี้แล้วโน้ตเนี่ยรู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่เรามีการจัดพูดคุยเรื่องรัฐสวัสดิการภายในเดือนไพร์มันนี้ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญค่ะที่เราควรเห็นว่ารัฐสวัสดิการไม่ได้มีแค่หญิงและชายเท่านั้นในสังคมไทยนะคะพอพูดถึงรัฐสวัสดิการค่ะและเห็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศออกมานะคะแสดงและเปิดเผยตนเนี่ยแน่นอนค่ะหลายคนก็จะมีคำถามว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยมีจำนวนมากขึ้นหรือเปล่านะคะหรือว่าการที่เราจะมีกฎหมายนโยบายต่างๆเนี่ยจะยิ่งส่งเสริมให้พวกเขาเนี่ยมีมากขึ้นหรือเปล่าแต่อยากจะบอกตรงนี้เลยนะคะว่าจริงๆเนี่ยพวกเราเนี่ยมีตัวตนและดำรงอยู่ตั้งแต่ในอดีตมาแล้วนะคะถ้าเปรียบเทียบจากงานวิจัยนะคะที่เคยมีการศึกษารวบรวมข้อมูลเองนะคะจำนวนประชากรไทยเนี่ยประมาณ 10% เนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะซึ่งนะคะความหลายทางเพศเองเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยรวมชายและหญิงด้วยนะคะไม่ว่าเขาจะนิยามว่าตัวเองมีวิถีชีวิตทางเพศรูปแบบใดก็ตามนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีการพัฒนาไปนะคะในเรื่องของกฎหมายนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของรัฐสวัสดิการก็ควรที่จะอบอุ้มความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสภาพเพศวิถีอัตลักษณ์ทางเพศเองก็ตามนะคะซึ่งควรจะต้องถูกอบอุ้มไว้ด้วยนะคะโน้ตอยากจะให้ทุกคนนะคะได้หยิบบัตรที่ออกโดยรัฐนะคะที่ทุกท่านมีอยู่ในมือนะคะหยิบขึ้นมาดูได้ไหมคะว่าเรามีบัตรอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนใบขับขี่นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะลองหยิบขึ้นมาดูนิดนึงได้ไหมคะว่าบัตรที่เราได้รับจากการที่ออกให้โดยรัฐเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะเห็นค่ะว่าสิ่งที่เรามีแตกต่างกันในบัตรที่ออกให้โดยรัฐเองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชื่อสกุลใช่ไหมคะที่เรามีความแตกต่างกันแต่สิ่งที่เราถูกบังคับให้เหมือนกันคืออะไรคะคำนำหน้านามนะคะซึ่งคำนำหน้านามในสังคมไทยนี้ก็จะมีคำว่านายนางนางสาวนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีพัฒนาการในการเปลี่ยนคำนำหน้าแล้วจากนางเป็นนางสาวแล้วก็ตามในการแต่งงานเองเนี่ยคำนำหน้านั้นเองเนี่ยเปรียบเสมือนกงขังเปรียบเสมือนเรื่องของการกีดกันนะคะการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆนะคะของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะโน้ตจึงอยากยกตัวอย่างนะคะเรื่องของการเข้าถึงนะคะเรื่องของรัฐสวัสดิการสำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะประมาณ3ข้อเรียกร้องที่เราต้องการนั่นคือเรื่องของสวัสดิการเรื่องครอบครัวค่ะนะคะว่าเราเนี่ยต้องการนะคะเมื่อครอบครัวเนี่ยพบว่ามีบุตรหลานที่มีความหลากหลายทางเพศคือแตกต่างจากเพศที่สังคมคาดหวังเนี่ยครอบครัวไม่มีหลังพิงค่ะครอบครัวไม่รู้จะเข้าสู่บริการของภาครัฐที่จะได้รับคำปรึกษาหรือการเลี้ยงดูยังไงให้บุตรหลานนั้นเติบโตมาอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นำไปสู่ความรุนแรงและปัญหาในครอบครัวเกิดขึ้นข้อแรกเราจึงต้องการสวัสดิการเรื่องครอบครัวนะคะที่จะทำให้ครอบครัวมีหลังพิงสามารถเข้าถึงบริการในเรื่องการให้คำปรึกษากับพ่อแม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลานหลากหลายเพศได้2ค่ะสวัสดิการเรื่องของสุขภาพนะคะสวัสดิการเรื่องของสุขภาพเองเนี่ยหมายถึงบุคคลที่เป็นความหลากหลายทางเพศจะต้องเข้าถึงการที่จะได้รับคำปรึกษาในการที่จะพัฒนาร่างกายตัวเองให้ตรงกับจิตใจนะคะคนข้ามเพศจำนวนมากมายค่ะที่ต้องซื้อยาฮอร์โมนซื้อยาคุมกำเนิดมาทานเองและส่งผลต่อสุขภาพคนข้ามเพศไม่ว่าจะเป็นชายข้ามเพศและหญิงข้ามเพศจำนวนมากมายค่ะจะต้องเก็บเงินเพื่อจะไปทำศัลยกรรม
บางคนไม่มีเงินก็ต้องไปทำกับหมอกระเป๋าทำให้เขาเกิดผลกระทบทางสุขภาพในระยะยาวนะคะแล้วเขาก็ต้องเข้าไปสู่ระบบบริการของภาครัฐนะคะดังนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่รัฐจะต้องมีสวัสดิการการเข้าถึงกระบวนการการข้ามเพศนะคะเพื่อจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายและจะทำให้คนข้ามเพศหรือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของสวัสดิการเรื่องเกี่ยวกับการแรงงานค่ะแน่นอนค่ะว่าแรงงานชายสามารถลาบวชได้แรงงานหญิงลาคลอดได้แต่บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือบุคคลที่เป็นคนข้ามเพศเองก็ตามเนี่ยถ้าเขาต้องการจะเข้าสู่กระบวนการการข้ามเพศเขาไม่สามารถที่จะลาเพื่อจะไปขอคำปรึกษาไม่สามารถที่จะลาเพื่อไปทำศัลยกรรมเพื่อการเปลี่ยนเพศได้นะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของสิทธิแรงงานก็ตามเนี่ยควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและสวัสดิการเรื่องของการรางานด้วยเหมือนกันนะคะโน้ตเองอาจจะไม่สามารถเป็นตัวแทนค่ะของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้นะคะเพราะว่าเราก็มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเกย์กระเทยทอมดี้ชายรักชายหญิงรักหญิงนะคะกลุ่ม non binary เองก็ตามนะคะกลุ่ม trans man ผู้ชายข้ามเพศผู้หญิงข้ามเพศนะคะกลุ่มคนที่เป็น intersex เองก็ตามนะคะเพราะเราดำรงอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายแต่อยากจะฝากไว้ด้วยกันนะคะว่าเราจะสร้างรัฐสวัสดิการที่อบอุ่มนะคะเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างหลากหลายได้ภายใต้3อย่างด้วยกันนั่นคือ1เราจะต้องตระหนักหรือ awareness ค่ะว่าโลกใบนี้สังคมนี้ไม่ได้มีแค่หญิงและชายในการออกแบบรัฐสวัสดิการ2เราจะต้องมีความละเอียดอ่อนหรือว่า sensitivity ว่าความแตกต่างหลากหลายนั้นมีประเด็นและความต้องการเฉพาะเจาะจงและสุดท้ายก็คือเรื่องของการ mainstreaming คือการบูรณาการเข้าไปสู่ระบบรัฐสวัสดิการต่างๆอย่างที่ท่านวิทยากรตั้งแต่ต้นได้พูดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริการด้านศูนย์เด็กเล็กนะคะเรามีเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศบริการเรื่องเกี่ยวกับบำนาญชราภาพนะคะที่ต้องครอบคลุมสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความหมายทางเพศที่สูงอายุขึ้นนะคะการเข้าถึง property ต่างๆนะคะของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเพราะประเด็นความหมายทางเพศเป็นประเด็นที่ตัดขวางในกลุ่มประชากรและในทุกๆประเด็นนะคะอยากจะฝากไว้นะคะว่าสุดท้ายแล้วรัฐสวัสดิการเองควรจะอบอุ้มกับคนในทุกคนค่ะขอบคุณค่ะตระหนักถึงความหลากหลายความละเอียดอ่อนและการบูรณาการเข้าสู่ระบบสวัสดิการเพื่อโอบรับทุกความต้องการที่แตกต่างกันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะและนี่ก็คือคุณรตีแต่สมบัติและท่านต่อไปนะคะก่อนที่เราจะเปิดฟลอร์ให้กับอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มพรรคการเมืองค่ะกับหัวข้อนี้เลยค่ะข้อเสนอรัฐสวัสดิการทั่วหน้าจากคันบรรดาถึงเชิงตะกอนคุณนิติรัตน์ทรัพย์สมบูรณ์ผู้อำนวยการเครือข่ายวีแฟร์ค่ะสวัสดีครับครับอาจารย์ผาสุกครับอาจารย์นภาพรแล้วก็ท่านพี่สุทินนะครับคุณสิทธาแล้วก็คุณธนาธรนะครับหรือเอกนะฮะโอเคสำหรับเครือข่ายและสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับวันนี้ก็ได้ผมในฐานะที่ต้องมาประมวลนะครับสิ่งที่หลายๆคนได้พูดไปนะครับสำหรับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในปัจจุบันนะครับผมคิดว่าไอ้สไลด์น่าจะเป็นคนละตัวป่ะโอเคสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่รัฐบาลประยุทธ์บริหารประเทศนะครับเราก็เป็นที่ชัดเจนว่าความยากจนนะครับของประชาชนของประเทศเรานะครับในปี2563เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 500,000 คนนะครับและในขณะเดียวกันนะครับหนี้สินครัวเรือนของประเทศนะครับก็จะมีสไลด์เป็นคนละสไลด์โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมพูดไปก่อนนะฮะแล้วก็หนี้สินครัวเรือนนะครับในปัจจุบันก็มีมากถึง 14.24 ล้านบาทนะครับซึ่งเกือบจะเท่ากับ 90% ของ GDP นะครับแล้วก็ติดอันดับ17ของโลกนะครับคนว่างงานครับในปัจจุบันนะครับ 870,000 คนสูงสุดนะครับตั้งแต่ที่เรามีโควิดมานะครับแต่พี่น้องครับในทางกลับกันเนี่ยนะฮะมหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์นะครับ52คนนะครับของประเทศเราเนี่ยติดอันดับโลกนะครับเป็นอันดับ10ของโลกเพราะฉะนั้นไอ้สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโควิดเนี่ยมันเป็นตัวฟ้องที่ทำให้ไอ้สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำนะครับความเหลื่อมล้ำที่มีเนี่ยมันมากยิ่งขึ้นใน8ปีของระบอบประยุทธ์นะ
ะครับและสิ่งที่มันทำให้ตัวของ8ปีของระบอบประยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าเรื่องสำคัญก็คือว่ามันเป็นโครงสร้างแห่งความเหลื่อมล้ำซึ่งมันทำให้เกิดความเปราะบางเกิดขึ้นนะครับในประเด็นแรกก็คือว่าความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ระบบทุนนิยมเสรีนะครับการรวยกระจุกจนกระจายต่างๆนะครับอันที่สองก็คือว่าสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็ประชาธิปไตยก็ถูกจำกัดนะครับอันที่สามก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถูกลดทอนลงนะครับในขณะเดียวกันสวัสดิการของสังคมไทยก็ถดถอยนะครับแล้วก็เน้นระบบสังคมสงเคราะห์นะครับหลังจากที่เพื่อนเราได้พูดนะครับเด็กแรกเกิด6ปีนะครับ0ถึง6ปี4ล้าน2แสนคนนะครับได้รับเงินอุดหนุน600บาทเนี่ยเฉพาะเด็กที่มีครอบครัวที่มีรายได้นะครับไม่เกินแสนบาทนะครับประมาณ2ล้านคนเท่านั้นเองอีกครึ่งหนึ่งก็เข้าไม่ถึงนะครับบุตรครอบครัวที่ยากจนที่สุดนะครับของประเทศนี้เข้าถึงมหาวิทยาลัยเพียง 4% เท่านั้นเองนะครับใน100คนเนี่ยเข้าถึงได้เพียง4คนนะครับผู้สูงอายุนะครับในประเทศเรา12ล้านคนเข้าถึงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประมาณ10ล้าน3แสนคนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีตัวเลขงบประมาณที่ชัดเจนและเปรียบเทียบออกมานะครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเงินบำนาญประชาชนกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนี่มันต่างกันอย่างมากนะครับในขณะเดียวกันนะครับคนพิการเมื่อกี้น้องออมได้พูดไปนะครับคนพิการ2ล้านคนเนี่ยได้เบี้ยยังชีพ800บาทนะครับในขณะที่คนพิการทั้ง2ล้านคนนะครับที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 800,000 คนประมาณ1ล้านคนนะครับที่ได้รับ เงินเพิ่มอีก200บาทอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้รับนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนนะครับแล้วก็ฟ้องว่าสถานการณ์ของสถานการณ์ของคนในปัจจุบันนะครับของคนพิการนะครับก็ยังมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงอยู่นะครับสำหรับเรื่องพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2566นะครับเราก็พบว่าสวัสดิการสังคมนะครับในงบประมาณปี2566ในปัจจุบันนะครับถ้าเป็นตัวเลขเลยนะครับงบสวัสดิการประชาชนนะครับจะมีประมาณเพียง 440,000 ล้านบาทถ้าเปรียบเทียบดูแล้วนะครับในเงิน100บาทเนี่ยจะมีสวัสดิการประชาชนประมาณ14บาทนะครับแต่ในขณะเดียวกันสวัสดิการของข้าราชการนะครับมีสูงถึง 489,000 ล้านบาทนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยจะมีสวัสดิการของข้าราชการซึ่งมีคนประมาณ5ล้านคนเท่านั้นเองนะครับเปรียบเทียบแล้วในเงิน100บาทจะเท่ากับ15บาทนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะถ้าเรารวมกับเงินเดือนของข้าราชการอีก 25%เพราะฉะนั้นแล้วประเทศนี้ครับไปไหนไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะครับเมื่อช่วงเช้าอาจารย์สรินีได้พูดถึงสถานการณ์นี้ไปแล้วนะครับว่าในเงินเพราะฉะนั้นในเงิน100บาทนะครับจะเป็นเงินเดือนและสวัสดิการของข้าราชการสูงถึง40บาทนะครับเพราะฉะนั้นประเทศเราถ้าไม่มีการปฏิรูประบบราชการไปไหนไม่ได้นะครับขณะเดียวกันนะครับเราไปสำรวจดูวีแฟร์เราครับในฐานะของเครือข่ายและสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับเราได้ไปรณรงค์นะครับกับพรรคการเมืองต่างๆนะครับกับพรรคการเมืองต่างๆในช่วงการเลือกตั้ง24มีนาคม2562เราก็พบว่าพรรคการเมืองทุกพรรคนะครับประชันขันแข่งกันทางนโยบายเรื่องรัฐสวัสดิการนะครับแต่ก็อย่างที่ได้ทราบดีนะครับว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลนะครับก็ไม่มีใครดำเนินการใดๆนะครับส่วนสถานการณ์อีกอันนึงคือรัฐธรรมนูญ2560นะครับหลายคนได้พูดไปแล้วนะครับว่ารัฐธรรมนูญ2560นั้นมันมีความเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นระบบสงเคราะห์นะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยจากประชากรกลุ่มเฉพาะกลุ่มต่างๆนะครับและรวมถึงสวัสดิการสังคมนะครับในรัฐธรรมนูญจะมีระบุว่าสวัสดิการสังคมหรือประชากรกลุ่มเฉพาะที่จะเข้าถึงสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ยากไร้และผู้ยากจนเท่านั้นนะครับเพื่อนของเราได้พูดถึงระบบบำนาญนะครับก็เช่นเดียวกันในมาตรา48มาตรา71ที่ระบุถึงคนสูงอายุก็จะต้องเป็นคนสูงอายุที่ยากไร้นะครับและมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพเท่านั้นนี่คือรัฐธรรมนูญที่ปี60ที่ได้ปรากฏอยู่นะครับหลังจากที่เพื่อนๆเราได้พูดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อเสนอของเราก็จึงเป็นข้อเสนอส่วนนี้ครับอันนี้เราเปิดนี่ได้แล้วฮะเป็นโอเคชุดข้อเสนอของเรานะครับจึงมีทั้งหมด9ข้อด้วยกันนะครับ
เป็นข้อเสนอตั้งแต่เรื่องเด็กและเยาวชนการศึกษาสุขภาพที่อยู่อาศัยนะครับงานและรายได้ประกันสังคมระบบบำนาญสิทธิทางสังคมและก็ภาษีและงบประมาณข้อเสนอนี้เราที่อย่างที่ได้เรียนนะครับเราได้ไปนำเสนอกับพรรคการเมืองนะครับซึ่งหลายพรรคการเมืองก็ตอบรับนะครับพรรคการเมืองที่มาในวันนี้ผมก็คิดว่าเราก็จะจับมือนะครับร่วมกันนะครับในการที่จะผลักดันข้อเสนอเหล่านี้นะครับเรื่องแรกครับเงินอุดหนุนเด็กนะครับพี่สุนีก็ได้พูดไปแล้วว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเด็กเข้าถึงสิทธิ์นะครับประมาณ2ล้านท่านเองเข้าไม่ถึงอีกประมาณ2ล้านคนนะครับในส่วนนี้ข้อเสนอตรงนี้ก็จึงเป็นข้อเสนอที่เราอยากจะเห็นเงินอุดหนุนเด็กและเยาวชนนะครับ0ถึง18ปีนะครับไม่เฉพาะ0ถึง6ปีเท่านั้นนะครับโดยพิจารณาจากเกณฑ์เส้นความยากจนโดยเฉลี่ยของประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของเครือข่าย V Fair นะครับส่วนที่2ครับมันเลื่อนนะฮะปรับอันนี้หน่อยได้ป่ะมันจะไม่เห็นโอเคส่วนที่2ครับเรื่องการศึกษานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับคนส่วนใหญ่นะครับเข้าถึงการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับแม้ว่าประชากรคนในประเทศของเรานะครับจะอ่านออกเขียนได้นะครับมาก90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับแต่ศักยภาพในการแข่งขันเนี่ยเราคงต้องมาย้อนดูระบบการศึกษาเพราะว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่47ของโลกนะครับเมื่อเราไปย้อนดูพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับเกี่ยวกับของกระทรวงศึกษาธิการจริงๆก็ไม่น้อยนะครับแต่ว่าเป็นมีข้อสังเกตคือเป็นงบบุคลากรนะครับ60กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 70% ทีเดียวนะครับส่วนที่2นะครับเรื่องการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็เช่นเดียวกันเราคงต้องแก้โจทย์ครับใน 2-3 เรื่องหลักๆครอบครัวที่ยากจนที่สุดนะครับเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เพียง 4% ในขณะเดียวกันครับกองทุนกยศ.เรามีนักเรียนนักศึกษาที่เข้าสู่กยศ.5ล้าน6แสนรายนะครับที่อยู่ในกยศ.ปัจจุบันนะครับก็มีความเสี่ยงเหมือนกันที่จะต้องออกจากระบบการศึกษานะครับอันนี้เพราะฉะนั้นข้อเสนอของเราก็คือว่าเราควรที่จะมีการศึกษาให้มีการเรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาตรีนะครับเรื่องหลักประกันสุขภาพนะครับอาจจะยังไม่ได้มีคนพูดนะครับเราคิดว่าหลักประกันสุขภาพ3กองทุนหลักๆนะครับกองทุนข้าราชการกองทุนบัตรทองนะครับแล้วก็ประกันสังคมนะครับมันมีความเหลื่อมล้ำนะครับกันสูงมากนะครับรายหัวเนี่ยนะครับพบว่าหลักประกันสุขภาพประมาณ 4,000 นะครับประกันสังคมต้องจ่ายเองนะครับก็ 4,000 บาทแต่ว่าค่าราชการก็สูงถึง 15,000 บาทนะครับสำหรับงบสุขภาพในสวัสดิการเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับเราย้อนไปปี65นิดเดียวฮะเราจะเห็นได้ว่างบของค่าราชการมากถึง 74,000 ล้านนะครับในปัจจุบันของปี66 76,000 ล้านนะครับเพิ่มสูงขึ้นอีก 2,000 ล้านอันนี้ก็เราคิดว่าข้อเสนอของเรานะครับก็คือพัฒนาสวัสดิการระบบสุขภาพเป็นระบบสุขภาพระบบเดียวนะฮะที่ครอบคลุมทุกประชาชนทุกอาชีพนะครับที่อยู่อาศัยและที่ดินนะครับก็เป็นสาการที่เรามี3ข้อเสนอสำคัญนะครับเราคิดว่าอัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยและที่ดินภาคการเกษตรนะครับไม่ควรเกินร้อยละ2นะครับแล้วก็เรื่องสำคัญถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงบ้านได้นะครับเราให้เสนอให้รัฐสร้างที่อยู่อาศัยนะครับให้ประชาชนเช่าที่มีคุณภาพนะครับในทุกตำบลต้องมีการปรับราคาโครงสร้างนะปรับราคาบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับในส่วนนี้งานและรายได้คุณหมายพูดไปแล้วนะครับเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำให้ปรับขึ้นตามเงินเฟ้อนะครับแล้วก็มีเรื่องของสิทธิลาคลอดเลี้ยงดูบุตร180วันนะครับลดชั่วโมงการทำงานนะครับโอเคเรื่องประกันสังคมก็เช่นเดียวกันนะฮะคุณหมายพูดไปแล้วอันนี้ก็หลักๆ ก็คือว่าเราอยากที่จะเห็นการพัฒนาสิทธิประโยชน์นะครับในมาตราต่างๆมาตรา33 39 40แล้วก็อยากที่จะเห็นประกันสังคมขั้นพื้นฐานนะครับที่รัฐอาจจะทำให้เป็นเหมือนกับปิ่นโตชั้นที่1นะครับคือไม่ต้องสมทบนะครับแต่ว่าเป็นสวัสดิการที่เกิดจากรัฐเลยนะครับต่อไปนะฮะระบบบำนาญประชาชนได้พูดไปแล้วนะครับบำนาญประชาชนคือการพัฒนาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจาก600ถึง 1,000 นะครับเป็นการใช้เกณฑ์เส้นความยากจนโดยเฉลี่ยของประเทศนะครับปรับเพิ่มทุก5ปีตามอัตราเงินเฟ้อนะครับแล้วก็รัฐบาลจ่ายตรงผมชวนให้ดูนิดเดียวครับเรื่องบำนาญ นะฮะซึ่งมันจะเห็นแง่มุมที่สำคัญมากเลยนะฮะคือบำนาญข้าราชการนะครับในปี2565นะครับ
ตอนนี้ข้าราชการประมาณ 870,000 คนไม่ถึง 900,000 คนนะครับจะใช้งบประมาณ 310,000 ล้านในปีนี้เพิ่มอีก 10,000 ล้านนะครับปี2566นะครับก็ฝากพี่สุทินด้วยฮะในฐานะกรรมการเพราะว่ามันเหลื่อมล้ำกันมากจริงๆนะครับในระหว่างที่บำนาญข้าราชการตอนนี้ 320,000 นะฮะแต่ในขณะที่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปี66เนี่ยประมาณสัก 79,000 ล้านหรือ 80,000 ล้านเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตสำคัญนะครับเรื่องสิทธิทางสังคมนะครับ 2-3 ส่วนนะครับบางส่วนที่พูดแล้วผมจะไม่พูดถึงแต่ว่าจะขอพูดถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของทางพรรคไทยน่าจะเป็นของพรรคเพื่อไทยนะครับในช่วงหลังก็คือว่าสวัสดิการผ้าอนามัยนะครับสวัสดิการผ้าอนามัยเนี่ยเราพบว่าสตรีอายุ 12-45 ปีนะครับจะมีทั้งหมดประมาณจำนวน 18,600,000 คนจะมีค่าใช้จ่ายผ้าอนามัยนะครับประมาณ 100-200 บาทรวมแล้วก็ถ้า33ปีเนี่ยก็ใช้เงินในส่วนนี้ค่อนข้างมากนะครับเราคิดว่าควรที่จะมีสวัสดิการผ้าอนามัยฟรีนะครับสำหรับสตรีนะครับแล้วก็เรื่องเบี้ยคนพิการไปแล้วนะฮะกระบวนการข้ามเพศเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพนะครับก็เงินอุดหนุนสวัสดิการผ้าอนามัยนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็เราคิดว่าในส่วนของข้อเสนอการปฏิรูประบบภาษีและงบประมาณนะครับ 2-3 ประเด็นสำคัญครับก็คือว่าข้อแรกครับเราคิดว่าควรที่จะมีการปรับปรุงการลดหย่อนและการยกเว้นภาษีเพราะว่าในปัจจุบันการลดหย่อนและยกเว้นภาษีเนี่ยมันเป็นไปในลักษณะที่ผู้มีรายได้น้อยเอื้อผู้มีรายได้สูงนะครับรวมทั้งยกเลิก BOI นะครับเพราะว่ามันเป็นการส่งเสริมทุนใหญ่นะครับส่วนที่2นะฮะก็คือการปรับปรุงภาษีอัตราก้าวหน้านะครับอันนี้ก็ภาษีเงินได้ภาษีที่ดินภาษีมรดกประเทศเราที่บอกว่าเป็นความคาดหวังคุณสลินีพูดเก็บได้ประมาณ100กว่าล้านเท่านั้นเองและผมคิดว่าเรื่องสำคัญนะครับของเราที่คิดก็คือว่าลดช่วงมูลค่าสุทธิการเสียภาษีภาษีมรดกเนี่ยเสีย100ล้านบาทจึงเสียควรจะปรับลดลงมาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก50ล้านก็ควรจะปรับลดลงมาซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นข้อเสนอที่อาจารย์ก็ศึกษามาจากอาจารย์ผาสุกด้วยนะครับที่เป็นเรื่องข้อเสนอการลดช่วงมูลค่าเสียภาษีต่างๆนะครับและเรื่องสำคัญที่สุดครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือว่าผมคิดว่าถึงเวลาแล้วมั้งครับที่เราควรที่จะจัดเก็บภาษีความมั่งคั่งเศรษฐี 1% นะครับเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยอย่างที่บอกคือว่ามันมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมากความเหลื่อมล้ำไม่ได้พูดถึงมิติเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมันมีมิติทางการเมืองและคนที่เข้าถึงเขารวยไม่ใช่เพราะว่าเขาขยันอย่างที่เราคุยกันเท่านั้นแต่เป็นเพราะโครงสร้างและระบบทุนนิยมมันทำให้ความร่ำรวยเนี่ยมันไปกระจุกนะครับก็คือรวยกระจุกจนกระจายเพราะฉะนั้นน่าจะถึงเวลานะครับและข้อเสนออันนี้นะครับเป็นข้อเสนอของธนาคารโลกด้วยเช่นเดียวกันผมก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นการประมวลนะครับไอ้ข้อเสนอของเพื่อนๆที่ได้นำเสนอมาแล้วผมก็คิดว่าต้องขอบคุณนะครับทั้ง3พรรคนะฮะเดี๋ยวอาจจะได้มีการแลกเปลี่ยนหรือซักถามกันต่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ